เนี่ยค่ะจำปาดะยาใดบ้านว่ายวันยวันพาแสบโอ้ยน้ำน้ำจ้ะออกมาแบบนี้เลยอันนี้ค่ะค่อยค่อยดึงบอกโอ้โหอุ้ยฟังนี่บ่ออกอะจ้าค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ใดเด้อค่ะจำปาดะอยากกินมะโดนเหรอเนาะค่ะนาเพิ่นวิธีปอกพี่วันกับบ่เคยปอกให้มันจะต้องเฮ็ดจังไหนเนาะเดี๋ยวเพิ่นกันเด้อค่ะเขาบอกว่าให้ปอกแบบนี้ออกมาเนาะหอมหอมแหมแม่นบ่ค่อยปอกแบบนี้มันที่นี่กับบีใดบ้านว่ายวันยวันพาแสบโอ้ยน้ำน้ำจ้ะเดี๋ยวจ้ะวันที่หนึ่งกะจากสี่ออกมาแบบนี้เลยอันนี้ค่ะค่อยค่อยดึงบอกโอ้โหอุ้ยฟังนี่บ่ออกกะจ้าท่านผู้ชมมันหอมแห้งแหมพี่วันอยากกินมาชิมเบิ่งจำปาดะเด้อค่ะมาชิมเบิ่งเนื้อดีอยู่ค่ะแซ่บหวานมันเม็ดน้อยสั่งมา2 หน่วยหยำดีๆเนี่ยติดคอค่ะบ่เงิดเด้อหวานหวานเด้อค่ะอันนี้มันบอกออกเขาให้ปอกเดียวสี่ปอกเป็นแต่ว่าพันสีไม่ยากเลยค่ะสูตรมา2 หน่วยเอามาเห็ดขิดที่เอามาทอดแซ่บไหมเคยกินหลายเทือนแหละจะจำบ่ได้รสชาติสิเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามาจากสีก็จำได้ล่ะจำได้มันคล้ายๆกับนุ้นด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นพันธุ์จำปาดะด้วยค่ะจำปาดะนั่นเป็นพันธุ์ของเขาเนาะเหมือนที่นี่ถ้าสมมติว่าเอาไปถอดนี่ถอดทั้งอันเลยจ้ะเดี๋ยวสิพี่ว่านสิถอดให้เบิ่งเม็ดเพิ่นนี่ก็กินได้หมดเลยด้วยจ้ะเวลาเอาไปถอดกรอบนี่แซ่บแห้งเลยจ้ะจำปาดะเอามากินแบบนี้จะแซ่บคือการมันหอมมันหวานมันเด้อหวานมันหอมส่งมา2 หมูสุราษฎร์แซ่บค่ะ พี่วันกับบอกคิดว่าอาจจะได้กินอีกเนาะฝากเขาสื่อมันบ่ใครมีเนาะต้องเถือกอะเจอเพจป้อมเด้อจ้าเจอเพจป้อมมื้อเถือเขาหลอกเฮาสิเฮาเบิ่งได้ดีเด้อค่ะเฮาสิสร้างอ่ะหวานมากแกเม็ดมันเพื่อสิสั่งข้าว3 หน่วยใหญ่2 หน่วยสงสัยมันเต็มกองบ่แซ่บด้วยค่ะ
ื่องสิแก้ใส่กองไว้แล้วก็สิเอาไว้จะทอดแซ่บๆหิวข้าวหวานถามว่าคือขนุนบ่มันสิหวานชำหวานมันแหมหวานมันแล้วก็คล้ายๆกับบักมี่อันนั้นแหมบักมี่อันบักมี่ฝายแม่นบ่อืมคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้แสบก่อนแต่ว่าก็บ่ฮู้คือกันถ้ากินเพิ่นสิอาจสิแห้งก่อนสิน่าจะตัวนี้แสบเด้อค่ะแสบคักปีหนึ่งสิเด็กกินเท่านึงนะคะเพราะว่ามันเป็นตามฤดูกาลกันเนาะค่ะคลิปนี้ก็พ่อสนีนะคะกินหนาห้ามมาขอกันใหม่สวัสดีค่ะ